วัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีคนเรียกร้องมาเยอะนะครับว่าอยากให้สอนวิธีการพับเก็บเต็นท์เอสกิโมเทเลส3ของสนามเดินป่านะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนคร่าวๆนะครับสไตล์ของผมนะครับพับเก็บยังไงนะครับอันดับแรกแล้วก็ทำตัวเต็นท์ให้มันแห้งนิดนึงนะครับไม่ต้องว่าให้มันเปียกมากให้แห้งหน่อยๆบานๆแล้วก็ถอนสมอบกปักทุกจุดออกนะครับถอนสมอบกให้หมดนะครับแล้วก็จากนั้นก็เก็บตัวไฟชีตช้าๆนะครับเก็บตัวไฟชีตตัวนี้ก็ไม่ต้องปิดก็ได้นะครับไม่ต้องรูดซิปปิดแล้วก็ถอนออกพื้นที่ก็คับแคบนิดนึงนะครับเนื่องจากวันนี้ไม่ได้ถ่ายทำอยู่ในออฟฟิศเลยก็พับเก็บไปเลยระวังยางยืดขาดนิดนึงนะครับผมก็จะเอาเสานี่กองไว้ก่อนตัวผ้าใบถ้าเราปักสมอบกไว้นะครับแล้วก็ทำความสะอาดก่อนถอนสมอบกอะไรออกก่อนก็ทำความสะอาดกับพับไปเลยพับยังไงก็ได้นะครับขอให้มันสามารถใส่ถุงได้ผมก็จะพับครึ่งแบบนี้นะจะได้ประมาณระดับหนึ่งก่อนพับไป1ชิ้นนะครับจากนั้นก็เก็บตัวผ้าไฟชีตออกให้หมดเลยปลดตะขอทุกด้านนะครับพอปลดตะขอเสร็จปุ๊บเวลาผมพับนะครับผมจะจับประมาณช่วงกลางนะฮะช่วงกลางของผ้าไฟชีตที่เป็นช่วงกลางตัวเต็นท์นะครับมันจะมีตะเข็บผ้านะครับจับไว้ก่อนเราก็จะรูดนะครับรูดไปตามตะเข็บนะฮะตามตะเข็บไปถึงประตูหลังนะครับนี่ฮะประมาณนี้แล้วก็พับครึ่งไปนะครับแล้วก็สะบัดแล้วก็พับครึ่งกลับมาอีกทีนึงแล้วก็สะบัดนะครับสะบัดเดี๋ยวมันก็จะเป็นทรงนะครับจากนั้นก็พับไปเลยพับเอาประมาณที่ว่าเราสามารถใส่ถุงได้นะครับม้วนเก็บได้อันนี้แล้วแต่คนถนัดนะครับพับไปก่อนแล้วดันลงไปหน่อยนะครับจากนั้นก็ปลดตะขอพวกนี้ออกให้หมดเลยปลดตะขอปลดเชือกออกให้หมดอันนี้ดีอยู่อย่างนะครับเพราะว่าเป็นมุ้งครึ่งหนึ่งผมก็ถอดออกก่อนพื้นที่มันแคบนะครับผมพับไปก่อนครึ่งหนึ่งไม่ปลดหมดนะครับเนื่องจากผมตัวสั้นๆครับเอาที่ถนัดนะครับตัวนี้พื้นที่มันคับแคบแล้วก็ดันไปก่อนดูโล่งขึ้นแล้วนะครับตอนนี้จากนั้นนะครับผมก็จะเอาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยพวกเสาที่แถมมาให้นะใส่ถุงไปก่อนหลังจากที่เรากางล้มเต็นท์เรืออะไรเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ทำความสะอาดเสานิดนึงนะครับเช็ดให้แห้งหน่อยเอาขี้ดงขี้ดินออกก็ยัดใส่อุปกรณ์เข้าไปในชุดเลยนะครับเช็คให้ครบนะครับว่าอุปกรณ์ขาดหายหรือเปล่านะประมาณก่อนจากนั้นนะครับตัวเต็นท์ที่มันจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนี้ครับผมจะพับจากลายฝั่งประตูหัวท้ายนะครับเนี่ยฮะพับไปครึ่งเป็น3ช่วงนะครับ1เป็น4ช่วงนะครับ1นะครับเพราะว่าลมมันจะได้ไล่ออกไปง่าย
ก็พับขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับหรือไม่เราก็วัดถุงอีกทีนึงกับพับไปกะประมาณเอาครับพับครึ่งพับครึ่งแล้วก็พับครึ่งอีกทีนึงนะแล้วก็พับไปไล่ลมหน่อยก็ดีนะครับจากนั้นก็เก็บอุปกรณ์ทุกอย่างใส่วางไว้นะมาดูกันว่าผมจะพับใส่ถุงได้ไหมครับก็มัดเชือกสมอบกอะไรให้เรียบร้อยข้อสำคัญนะครับข้อมือเวลาม้วนเก็บนะครับให้ตัวปลายสุดนะครับใช้ข้อมือแน่นๆนิดนึงนะกดลงไปเลยครับค่อยๆไล่นะครับแล้วก็หัวเข่าใช้เป็นประโยชน์กดลงไปอีกทีนึงเพื่อไล่ลมอ่ะกดข้อมือนะครับกดค่อยๆไล่ลมไปถ้าครั้งแรกไม่ได้ก็ค่อยหมุนออกอีกครั้งนึงแล้วก็ไล่ไปอีกทีนึงอันนี้ก็ยังหลวมๆอยู่นะครับวันนี้รู้สึกข้อมือจะไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยแข็งแรงผมก็ปล่อยออกมาอีกครั้งนึงลมเริ่มไล่สนิทเมื่อกี้ยังกดข้อไม่สนิทนะครับหมุนไปเลยครับมันจะเริ่มเล็กนะครับเชือกผมไปไหนเอ่ยใช้หัวเข่ากดไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็มัดเชือกไปเลยครับเอาใช้หัวเข่ากดไว้ก่อนนะนะมัดให้แน่นเป็นเงื่อนเขาเรียกเงื่อนอะไรเงื่อนกระตุกนะครับกระตุกได้ข้อดีของถุงสนามเดินป่านะครับจะเป็นซิปซึ่งฝั่งหัวเนี่ยจะเป็นซิปประมาณตรงนี้ฝั่งท้ายจะเป็นซิปเปิดนะครับถึงก้นดังนั้นเราใส่ฝั่งหัวก่อนนะครับเพราะฝั่งหัวเนี่ยมันจะเป็นซิปล็อกไว้ประมาณครึ่งตัวสวมเข้าไปนั้นก็นอนลงนะครับ ลูดมาทำให้มันขยายง่ายพับเก็บง่ายนะครับซิปสุดอย่างเงี้ยเนี่ยเสร็จแล้วครับพื้นที่ยังเหลือนะครับตัวนี้ครับยังไงก็ลูกค้าสมาชิกสนามเดินป่าก็ลองนำไปใช้ดูนะครับประยุกต์เอาได้นะครับผมแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะครับขอบคุณครับ